สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะที่เป็นพี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็ชาวสปป.ลาวนะคะแล้วก็ชาวส่องด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตานะคะวันนี้อาจารย์นรีก็จะมาดูดวงความรักนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในช่องของอาจารย์นรีก็จะเป็นการดูดวงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะผสมผสานกับศาสตร์ของตะวันตกอันนี้ก็จะแบ่งนะคะราศีพิจิกตามวันที่แบบไทยนะคะก็คือตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่15ธันวาคมนะคะใครที่รู้ว่าลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยอยู่ในราศีพิจิกนะคะสามารถดูลัคนาได้ด้วยนะคะใครที่อยากทราบลัคนาของตัวเองนะคะต้องไปหาเวลาเกิดมานะคะเวลาเกิดที่แน่นอนเช่นถามคุณแม่หรือในสูจิบัตรนะคะถึงจะสามารถหาลัคนาที่แน่นอนตรงได้นะคะเพราะนั้นถ้าใครที่ให้ข้อมูลมาไม่ครบนะคะก็คือจะต้องมีทั้งเวลาเกิดวันที่เดือนพ.ศ.เกิดนะคะต้องครบนะคะอาจารย์ถึงจะหาลัคนาให้ได้นะคะถ้าใครเขียนในคอมเมนต์ไม่ครบนะคะขาดไปตัวใดตัวหนึ่งจะไม่สามารถหาได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์จะไม่ตอบนะคะนอกจากว่าคุณไปดูละคุณยังขาดแล้วคุณเติมนะคะถึงจะตอบให้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นการดูดวงความรักแบบทั่วไปนะคะเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างใครที่รู้สึกว่าดูแล้วอาจจะเจอเรื่องอะไรที่แบบว่าไม่ชอบนะคะก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะก็เอาเรื่องที่ดีนะคะหรืออะไรที่เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์นะคะก็นำไปใช้นะคะดูอย่างมีวิจารณญาณนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกนะคะดวงความรักขอเป็นคนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวราศีพิจิกจะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นบ้างนะคะในเดือนตุลาคมนะคะ2563มี8เหรียญนะคะ9ถ้วย4เหรียญมีราชินีดาบนะคะอีก1ใบเป็น5ไม้เท้านะคะ7ไม้เท้าเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะเป็นเดวิลค่ะเป็นไพ่ของสี่ไม้เท้านะคะจบด้วยสามถ้วยค่ะรียูเนียนเหมือนมีพลังความรักเก่าเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะดูอีกนิดนึงนะคะในเดือนตุลาคมนะคะ2563เหมือนเป็นเดือนที่อะไรที่ชาวพิจิกได้ลงทุนลงแรงไปนะคะมันจะงอกเงยกลับมานะคะอาจารย์มองว่ามันมีความสำเร็จนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะจะมีความสำเร็จเข้ามานะคะสำหรับชาวโสดนะคะชาวโสดพิจิกคุณเนี่ยยังรู้สึกว่าความสำเร็จตรงนี้มันยังสามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกนะคะยังไม่พอใจซะทีเดียวนะคะวันนั้นยังอยากที่จะพัฒนาอยากที่จะได้อะไรที่มาเติมกับความสำเร็จตรงนี้ให้มันเต็มเป็น10ถ้วยนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณมองว่าสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเนี่ยมันต้องเหมือนเซฟตัวเองอ่ะมันต้องให้มั่นคงนะคะทั้งในเรื่องของการเงินการงานนะคะเพราะนั้นคุณอยากที่จะโฟกัสนะคะเรื่องของการเก็บเงินนะคะเพื่อความมั่นคงของชีวิตนะคะตรงนี้นะคะเป็น security เลยหรือว่าถ้าคุณจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นความรักที่มันดูแบบเซฟตัวเองอะนะคะเป็นคนที่ดีเหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะเป็น4เหรียญตรงนี้ค่อนข้างคิดเยอะเลยนะคะชาวพิจิกทีนี้มาดูนะคะมันมีอะไรบ้างที่เข้ามาเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะมันมีในเรื่องของ5ไม้เท้านะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งนะคะกับเพื่อนร่วมงานความขัดแย้งกับคนที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือในเรื่องถ้าคุณไปชอบแอบชอบใครนะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องแบบ
แข่งขันแข่งแย่งอะไรกันน่ะนะคะหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตรงเนี้ยที่คุณลงมือทําเนี่ยในวงการธุรกิจหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะมันมีคู่แข่งเยอะมันต้องมีการแข่งขันนะคะแล้วบางทีคุณก็จะเกิดความเครียดนะคะเพราะว่าต้องเขาเรียกว่าต่อสู้ฟาดฟันนะคะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะท่ามกลางความขัดแย้งตรงนี้นะคะที่มันอาจจะอยู่รอบๆตัวคุณเลยก็ได้นะคะเพราะนั้นในเดือนของตุลาคมนี้นะคะชาววิจิกเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากเลยนะคะกว่าที่จะสำเร็จมาสมความปรารถนาเนี่ยนะคะต่อสู้ฟาดฟันมาค่อนข้างเหนื่อยนะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณน่าจะทำผ่านมาตั้งแต่เดือนที่แล้วมาเนี่ยนะคะแล้วผลของความสำเร็จเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่ามันก็ไม่น้อยนะคะมันอาจจะ 70-80% แล้วนะคะสำหรับความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะคะในเรื่องความรักมีบ้างไหมความรักมันมีเรื่องของเดวิลเข้ามานะคะเพราะนั้นมันอาจจะเป็นความรักที่แบบหลงลูกวูบว่าแบบอารมณ์แบบหลงรักนะคะแบบเพ้อเพ้ออะไรแบบนี้นะคะเหมือนแบบเป็นความรักที่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะหรือว่าเราอาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นอีกอย่างนึงนะคะก็คือเหมือนมีพลังงานนะคะของคนรักเก่านะคะที่อาจจะกลับมาก็ได้นะคะเป็น3ถ้วยขึ้นมานะคะรียูเนียนนั้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้นะคะในหลายอย่างว่าในชาพิจิกเองตรงนี้นะคะก็เหมือนกับมองหานะคะความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมันดีกับใจนะคะนั้นถ้าคุณยังมีเยื่อใยนะคะกับคนรักเก่าของคุณนะคะแล้วเขากลับมางอนง้อนะคะเขากลับมางอนง้อคุณด้วยวิธีการที่มันแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะคะ creativity ตัวเนี้ยนะคะคุณก็เหมือนกับว่าเหมือนจะเปิดใจอ่ะเหมือนจะยังมีความรู้สึกดีๆให้เขานะคะในขณะเดียวกันนะคะอาจารย์ก็มองว่าคนที่คุณไปแอบชอบอยู่เนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีโปรไฟล์ดีมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนว่าคุณจะต้องเลือกนะคะใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่ามันมี4ไม้เท้าเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะอาจารย์อยากรู้ว่าเป็นคนใหม่นะคะหรือเป็นคนเก่านะคะอ่ะขอฝั่งของคนใหม่ก่อนนะคะแต่คนใหม่ก็ชักไม่แน่ใจในเรื่องของสถานะของเขานะคะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเราเข้าไปแล้วจะกลายเป็นรักซ้อนอ่ะแต่ลองดูก่อนนะคะขอคนใหม่3ใบโอ้ยคนรักเขาอ่ะขอคนเก่าเอ๊ะยังไงคนเก่า3ใบอ่ะนะคะคนเก่า3ใบโอ้ยถ้วยมาเบื่อโอ้ยนะคะเหมือนตอนแรกเหมือนจะมีหวังนะคะสำหรับความรักครั้งเก่านะคะเหมือนจินตนาการว่ามันต้องดีอะนะคะแต่ว่าพอกลับไปมันเบื่อค่ะมันมีอะไรที่แบบมันยังเหมือนเดิมอะเหมือนแบบมันมีโปรแค่ช่วงสั้นๆทำให้เราตื่นเต้นตื่นตาแบบเร้าใจให้ความสนใจอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปแบบใกล้ชิดจริงๆแล้วมันเหมือนเดิมนะคะคุณก็เลยเบื่อนะคะคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบนะคะแล้วสุดท้าย8ถ้วยขึ้นมานะคะไม่ไหวเบื่อแล้วพอเถอะนะคะท่าทางคงจะไปแล้วก็ไม่รุ่งไปแล้วก็ไม่รอดนะคะชาวพิจิกบอกว่าไม่ไหวอย่างนี้อยู่กับตัวเองดีกว่านะสรุปว่าคนเก่านะคะมีพลังงานเข้ามาจริงนะคะอาจจะง้อคุณได้ช่วงหนึ่งนะคะที่เหมือนแบบกลับไปคุยด้วยแต่ว่าพักเดียวนะคะอาจจะไม่นานคุณก็จะรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเดิมอยู่ดีนั่นแหละนะคะคบไปมันก็เจอปัญหาเดิมๆนะคะนิสัยเดิมๆอะไรที่ไม่เปลี่ยนนะคะมันแก้ไขไม่ได้มันน่าเบื่อคุณก็เลยเดินออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูคนใหม่ค
คนใหม่ขึ้นมานะคะคนนี้ที่สถานะเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือเขาอาจจะแบบมีเจ้าของหรือว่ายังมีพันธสัญญาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะแยกกันอยู่กับแฟนแต่ไม่ได้หย่าไม่ได้อะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะนั้นสถานภาพเนี่ยอาจจะแบบเหมือนยังมีพันธะทางกฎหมายอยู่นะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาคุณดูสิคะเป็นทั้ง lover นะคะเป็นทั้ง the world นะคะแล้วก็มีทั้ง ambition มันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยมันมีแรงดึงดูดสำหรับคุณตรงนี้นะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นแรงดึงดูดนะแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของความหลงด้วยแต่ว่า lover มันขึ้นมาอีกอะนะคะไม่ใช่แค่หลงอย่างเดียวนะคุณมีความรักมีความจริงใจให้เขาด้วยนะคะแล้วเหมือนเขาก็มีใจให้คุณด้วยนะคะชาวพิจิกที่โสดนะคะคุณรู้สึกว่ามีความหวังอะรู้สึกอยู่ใกล้เขาแล้วมันมีแรงจูงใจมันมีความทะยานที่อยากจะช่วงชิงคนนี้นะคะให้มาเป็นของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเข้ามาเป็นโลกใบใหม่สร้างความสุขให้กับคุณนะคะเป็น the world นะคะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณนะคะอาจารย์อยากจะขอคนนี้นิดนึงนะคะว่าแล้วเขารู้สึกกับเราอย่างไรนะคะเท่าที่ดูก็เหมือนว่าเขาก็มีใจให้เรานะอยากสับให้ดังเสียงมันเข้าแล้วมันจะหนวกหูอ่ะเป็นคนอย่างไรเอาใหม่นะคะไพ่ซ้อนกันทำไมไพ่ติดกันสองใบขออีกรอบนึงนะคะเป็นอัศวินดาบนะคะเป็น8ดาบเป็น6ไม้เท้าถ้าเขานะคะถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะแล้วมันขึ้นมานะคะมันมีทั้งอัศวินดาบนะคะมีทั้งเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาก็เหมือนกับว่ายังเคลียร์ตัวเองไม่จบอ่ะมันยังเป็นดราม่าอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าเขาจะเข้ามาหาคุณตรงนี้นะคะมันก็ยังไม่เห็นทางเหมือนกันนะคะมันเป็น8ดาบมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่อาจารย์มองว่าในท้ายที่สุดเนี่ย6ไม้เท้ามันขึ้นนะคะ6ไม้เท้าคือไพ่แห่งความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเนี่ยอาจจะเหมือนให้ใจกับคุณนะคะเป็น6ไม้เท้าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ไหมนะคะขอถามเพิ่มอีกนิดนึงแล้วคนนี้ถ้ายังมีพันธะอยู่นะคะเหมือนมีแนวโน้มที่ดีเนาะว่ามี6ไม้เท้าขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเคลียร์ตัวเองได้ไหมขอเปิดต่อให้นิดนึงนะคะมีใจให้กันแล้วแล้วเขาจะเคลียร์ตัวเองนะคะเพื่อที่จะมาคบกับคุณได้ไหม1ดาบ9ไม้เท้าเขามีแรงจูงใจนะคะที่จะมองเห็นนะคะถึงความสัมพันธ์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณนะคะมีแรงจูงใจแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะค่อนข้างหนักนะคะที่เขาจะต้องแก้ไขนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่ามันหนักเป็นก้าวไม้เท้าอ่ะนะคะมันเป็นก้าวไม้เท้าก็ต้องรอแบบพักใหญ่เลยนะคะค่อนข้างนานนะคะกว่าที่เขาจะเคลียร์ตัวเองตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะถ้าเขามีใจให้คุณจริงๆนะคะเขาจะเคลียร์ตัวเองได้สำเร็จนะคะเป็นวิกตอรี่เป็นชัยชนะที่เขาจะได้เป็นอิสระนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมาสานสัมพันธ์ที่มันแน่นๆกับคุณได้นะคะลุ้นจนเหนื่อยเลยนะคะก็มีทางไปเหมือนกันนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยมันก็มีทางที่จะให้ความรักครั้งนี้มันสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้นะคะชาวโสดนะคะพิจิกก็รักใครทั้งทีนะคะก็ค่อนข้างจะรักคนที่ไม่ธรรมดาซะด้วยนะคะมีความซับซ้อนอะไรในความสัมพันธ์เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแห่งความรักนะคะมันก็บังคับกันไม่ได้เนาะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็ไม่รู้จะโทษใครนะคะโทษดวงนะคะอาจจะโทษดวงนะโชคชะตาของเราบางทีมันก็เหมือนกันแกล้งกันนะคะผมลิขิตบางทีก็
ลิขิตมาให้เราเจอเขานะคะเจอคนที่ใช่ในวันที่อาจจะสายนะคะแต่ถ้ามันยังไม่สายเกินไปมันมีโอกาสที่จะพัฒนาเนี่ยนะคะอาจารย์นรีก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะชาวพิจิกอาจารย์ขอไพ่ออราเคิลนะคะมาให้คำแนะนำนะคะชาวพิจิก3ใบนะคะมันพัฒนาได้จริงๆนะคะมันคือ expansion นะคะมันจะค่อยๆขยับขยายนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะดูดีๆนะคะเห็นไหมคะว่ามีรูปมือถ้าคุณยังจับมือกันแน่นคุณยังไม่ปล่อยมือจากกันนะคะมันจะต้องมีวันที่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันสามารถพัฒนานะคะให้เป็นจริงได้นะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ new experience is possibilityความรักข้างในของคุณมีทางที่จะเป็นไปได้ตอกย้ำค่ะตอกย้ำให้กับชาวพิจิกจริงๆนะคะถึงแม้ว่าตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยจับมือกันไว้แล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคนะคะหรือว่าคนที่เขายังไม่สามารถเลิกกับสามีหรือภรรยาได้อย่างชัดเจนนะคะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแต่เหมือนอาจจะเหมือนแยกกันอยู่หรือว่าอะไรสักอย่างมีปัญหากันห่างกันเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้สานสัมพันธ์กันต่อแต่ว่าอีกฝ่ายนึงอาจจะยังไม่หย่าให้นะคะเพราะนั้นตอนแรกคนอาจจะรู้สึกว่าเออเราจะอยู่กันยังไงใช่ไหมคะว่าสถานะทางสังคมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแบบสามีภรรยากันอยู่อะไรแบบนี้เนาะนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่ามันเป็นไปได้นะคะที่ทางนู้นนะคะเมื่อกี้ก็เคลียร์ไปแล้วนะว่าเขามีโอกาสที่จะเคลียร์ตัวเองนะคะเพราะนั้นความรักของใหม่ของคุณนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความสดใสนะคะเหมือนดอกไม้นะคะดอกไม้ของต้นไม้แห่งความรักของคุณนะคะที่แบ่งบานออกดอกสะพรั่งเลยนะคะนะหลังจากที่ต้องใช้เวลานะคะในการที่จะปลูกต้นรักต้นนี้นะคะมาสักพักหนึ่งฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมาอีกพักใหญ่นะคะก็มีทางที่น่าจะเป็นไปได้นะคะชาวพิจิกเคียเอ็นดีเอเวอร์นะคะน่าจะอ่านนี้นะคะอาจารย์น่าจะอ่านถูกหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่มันต้องมองนะคะในหนทางใหม่ๆร่วมกันนะคะเป็นทางเลือกใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะมองผ่านปัญหามองก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วมีทางเลือกใหม่ที่มันสามารถที่จะแก้ไขนะคะปัญหาต่างๆแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณได้เป็นการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดมากๆนะคะตรงนี้มันน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าชาววิจิกก็จริงๆก็เป็นคนที่ฉลาดนะคะแถมมีเซนส์ด้วยนะคะขออีกหนึ่งชุดนี้แล้วกันนะคะช่วงนี้ก็จะฮิตชุดนี้นิดนึงนะคะก็จะมีคำแนะนำที่น่ารักน่ารักนะคะดูสิว่าอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวพิจิกบ้างนะคะอาจารย์ก็ต้องขอบคุณชาวพิจิกมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามนะคะช่องของอาจารย์นรีนะคะก็เดือนที่3แล้วนะคะถ้าใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะto be fair เพราะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันจะค่อยๆทำให้เกิดความชัดเจนมันจะค่อยๆทำให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานะอย่าลืม soulmate คุณเจอคู่ที่มาเป็น soulmate ของคุณแล้วนะคะชาวราศีพิจิกปกติไม่ค่อยได้เปิดได้ไพ่ใบนี้เลยนะคะความรักเต็มหัวใจเลยนะคะถึงแม้ความรักจะมีอุปสรรคนะคะความรักต้องอดทนรอคอยความรักต้องใช้เวลานะคะแต่ในที่สุดก็เป็นโซเมทของคุณนะคะดีใจด้วยนะคะชาวพิจิกเมนดิ้งนะคะเป็นการมองการแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ๆนะคะที่ใช้ความสดใสร่าเริงเข้าไปด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ในระหว่างที่คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคความทุกข์ยากอะไรต่างๆนะคะที่จะเข้ามาอยู่เคียงคู่กันนะคะตรงนี้ก็ให้มองปัญหาทุกอย่างด้วยความเข้าใจนะคะแล้วสามารถที่จะมีความสุขนะคะอยู่บนอุปสรรคอยู่บนความทุกข์ตรงนี้ได้นะคะเพราะนั้นไม่ว่าอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะนั้นเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางปัญหานะคะแต่ก็สามารถที่จะมีความสุขด้วยการคิดบวกนะคะอยู่กับปัญหาตรงนี้ได้เช่นกันนะนะคะ
จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจังเลยนะคะชาวพิจิกนะคะนานๆจะมีอารมณ์แบบว่าสมหวังอะไรแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะชาวพิจิกนะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะอาจจะเป็นโซเมตที่คุณแบบรอคอยมานานนะคะการรอคอยที่แสนยาวนานผิดหวังมาครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเจอคนนี้ก็แบบสัมพันธ์แบบว่าเหมือนตอนแรกก็สถานะไม่ชัดเจนก็นึกว่าชาวพิจิกน่าจะแบบว่าโอ้แย่อีกแล้วนะคะแต่ในที่สุดนะคะคราวนี้ชาวพิจิกก็จะเป็นคนเลือกแล้วนะคะคนเก่านะคะก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเขายังมีพลังงานลบๆอยู่นะคะกลับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเลือกคนใหม่ดีกว่านะคะตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวพิจิกที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีนะคะต่อไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็ขอให้โชคดีสมหวังในความรักนะคะสวัสดีค่ะ